วันนี้ทำลูกชิ้นเนื้อผัดกะเพรามีใบกะเพราแล้วก็มีพริกมีกระเทียมเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวแม่ทำให้กินแล้วก็เราก็หั่นลูกชิ้นเดี๋ยวทำให้แล้วก็เตรียมพริกมีพริกเขียวพริกแดงแล้วก็กระเทียมมาตำรวมกันทำให้แหลกเลยแล้วก็ตักครึ่งมาผัดกับน้ำมันแล้วก็ผัดให้มีกลิ่นหอมฟุ้งก็ใส่ผักชีแล้วก็ปรุงรสต้องชิมรสทุกครั้งเลยเพราะว่าที่นี่ลูกชิ้นบางทีจะจืดไปบางครั้งก็เค็มแต่เราต้องชิมทุกครั้งเสร็จแล้วทำคนเดียวกินคนเดียวลูกชิ้นผัดกะเพราเป็นกะเพราอิตาลีไม่ใช่กะเพราทางอาเซีย